ด่วนใบเตยได้รับการปล่อยตัวแล้วยกมือไหว้ครอบครัวรับขึ้นรถเบนซ์กลับบ้านทันทีเมื่อเวลา 19:00 น.ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนายอมรกุศลทนายความของใบเตยสุธีวรรณกุญชรอดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังจำเลยที่3คดี Forex 3D เดินทางเข้ารับใบเตยกลับบ้านภายหลังจากที่ศาลอาญาอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เงินสดจำนวน5ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขให้ใส่กำไร EM และห้ามออกนอกประเทศพร้อมมารายงานตัวกับศาลตามที่กำหนดซึ่งนาทีปล่อยตัวใบเตยนั้นก็ได้มีสายฝนโปรยปลายลงมาซึ่งใบเตยสุธีวรรณก็ได้นั่งรถเบนซ์สีขาวป้ายแดงออกจากทัณฑสถานหญิงกลางกลับบ้านทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดทั้งนี้ภาพภายในรถใบเตยสุธีวรรณก็ได้นั่งอยู่ตรงกลางบริเวณเบาะหลังทั้งนี้จากการสอบถามนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยกล่าวว่าดีเจแมนทราบเรื่องแล้วว่าใบเตยถูกปล่อยตัวในครั้งนี้ซึ่งดีเจแมนก็ดีใจมากส่วนการยื่นขอประกันตัวดีเจแมนทนายความอยู่ระหว่างพิจารณา